ิธีบำเพ็ญกุศล88ปีชาตการคณะท่านบรรหารศิลปอาชาเมื่อวันที่19สิงหาคมพ.ศ. 2563ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศล88ปีชาตการคณะท่านบรรหารศิลปอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21โดยมีนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและดร.สิริพรอินใจเอื้อเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ด้วยณศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดป่าลีลายวรวิหารสุพรรณบุรี